แตกตื่นทั่วโลกนะครับค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ Universal โพสต์ภาพลิซ่าลงใน IG ทำคนสงสัยหรือย้ายค่ายแล้วยังคงไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการต่อสัญญากับค่าย YG Entertainment นะครับของไอดอลสาว Lisa Blackpink นะฮะหลังมีข่าวมาว่าเจ้าตัวอาจจะไม่ต่อสัญญานะครับเพราะว่ามีคนสังเกตว่า Lisa โพสต์รูปตัวเองได้อย่างอิสระมากขึ้นไม่ได้ลงเรื่องงานแต่อย่างเดียวเหมือนเมื่อก่อนนะครับล่าสุดครับ5กันยายนยิ่งทำเอาแฟนเพลงทั่วโลกแตกตื่นฮือฮากันยกใหญ่นะฮะเมื่อค่ายเพลงดังระดับโลกอย่าง Universal Music Group ได้โพสต์ภาพของ Lisa นะครับโดยเขียนข้อความสั้นๆระบุว่าลาลิสานะฮะพร้อมแปะอิโมจิรูปหัวใจสีน้ำเงินหลังโพสต์ดังกล่าวนะครับถูกเผยแพร่ออกมาก็ทำให้เกิดข้อสงสัยนะฮะว่าหรือลิซ่าจะย้ายมาอยู่กับUniversal Music Group แล้วเนื่องจากลิซ่าเคยทำงานกับ Interscope Records นะครับในเครือ Universal Music Group ที่เป็นผู้จัดจำหน่ายงานของ Blackpink นอกทวีปเอเชียมาก่อนหน้านี้นะครับก็จับตาดูกันต่อนะฮะแต่อาจคิดว่าความน่าจะเป็นไปได้มีสูงมากนะครับเพราะว่าใน IG ของ Universal Music Group มีแต่รูปของศิลปินระดับโลกทั้งนั้นเลยนะฮะและมีลิซ่าอยู่ในนั้นด้วยก็ตามดูกันต่อไปนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ